ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็พอกันอีกแล้วเป็นตามสัญญานะคะเนาะก็คือว่าเหมือนเดียวกันแต่ว่าอันจะเห็นเป็น2วิดีโอนะคะเนาะคือที่อันสัญญาไว้ว่าอันจะเห็นวิดีโอนี้เป็นเงื่อนไขในการชำระเงินถ้าเฮาสร้างบ้านกับบริษัทรับเหมาสร้างบ้านนะคะพี่น้องเฮาก็เฮาต้องชำระกี่งวดแต่ละงวดนะมันจะมีงานอีหยังขึ้นแน่แล้วเฮาก็ต้องชำระจากเปอร์เซ็นต์แบบนี้เนาะเอามาเข้าเรื่องเลยกันเลยเนาะค่ะเนาะบ้านอันทำสัญญาในการก่อสร้าง6เดือนเนาะค่ะเนาะก็คือว่าภายใน6เดือนนี้ต้องแล้วเนาะค่ะคันสมมุติว่า6เดือนนี้บ่แล้วคือบริษัทต้องจ่ายเป็นรายวันเนาะค่ะจ่ายความเสียหายอีหยังทํานองนี้เนาะให้เฮามันก็สิมีเงื่อนไขในสัญญาสุยางเนาะค่ะเนาะอันนั้นก็สร้างเฮาบ่ได้เว้าดังนั้นเนาะมื้อนี้เฮาสิมาเว้าเงื่อนไขในการชําระเงินคันเฮาสร้างบ้านกับบริษัทแล้วก็ต้องชําระกี่งวดเนาะค่ะเนาะแต่ละงวดมันสิมีงานอีหยังขึ้นมาแน่จังไว้เฮาสิต้องชําระเงินเนาะเขาเรื่องกันเลยค่ะพี่น้องอันต้องชําระทั้งหมด6งวดเนาะค่ะพี่น้อง6งวดเอา6งวดแล้วก็งวดแรกที่เฮาต้องจ่ายก็คือว่างวดแรกที่เฮาต้องจ่ายก็คือว่าก็มันจะมีเฮ็ดอีหยังแม่นเนาะก่อนเฮาสิจ่ายงวดแรกเนาะก็คือว่าทำสัญญาก่อสร้างทำสัญญาก่อสร้างเนาะค่ะก็คือว่าเซ็นสัญญาก่อสร้างเนาะระหว่างบริษัทกับผู้จ้างกับผู้รับจ้างเนาะค่ะเนาะแล้วก็วางผังบ้านแล้วก็นำวัสดุอุปกรณ์เข้าสถานที่ก่อสร้างอันนี้เป็นงวดแรกเนาะงวดแรกก็คือมือแรกสัญญาที่เฮาจะต้องจ่ายเงินก็คือให้เขาเฮ็ดงานเสร็จเรียบร้อยก่อทำสัญญาก่อสร้างแล้วก็วางผังบ้านแล้วก็นำวัสดุอุปกรณ์เข้าสถานที่ก่อสร้างนี่คือจะการจ่ายงวดแรกต้องจ่าย 20% เนาะค่ะ 20% ของราคาบ้านทั้งหมดเนาะค่ะเนาะที่เฮาตกลงกันกับเขาไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้คือบ่ได้เกี่ยวกันกับงานต่อเติมหรือว่าส่วนต่างส่วนอะไรเนาะค่ะอันนี้คือคือแบบที่เฮาตกลงตอนแรกไว้เนาะค่ะบัดนี้งวดที่2ที่เฮาต้องจ่ายอีกก็คือว่ามันจะมีงานรากฐานต่อหม้องานคานคอดินแล้วก็งานเสาเนาะอันนี้งวดที่2ที่เฮาต้องจ่ายก่อนที่เฮาสิจ่ายก็คือว่างานงวดที่2ให้มันแล้วก่อนตรวจงานเรียบร้อยคันงานโอเคงานเรียบร้อยสุยางจังค่อยเฮาสิจ่ายงวด2งานหลักฐานต่อหม้องานคองานคานคอดินแล้วก็งานเสาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือคันแล้วตรงนี้เฮาก็ต้องจ่ายงวดที่2งวดที่2ก็ต้องจ่าย 20% ของราคาบ้านคือกันเนาะค่ะพี่น้องงวด1กับงวด2จ่าย 20% 20% บัดนี้งวดที่3เนาะค่ะแต่ละงวดคือว่างานเสร็จเรียบร้อยจังค่อยเฮาจ่ายเงินเนาะค่ะงวดที่3จะเป็นงานเทพื้นแล้วก็เทพื้นเนี่ยบัดเนี้ยอันน่ะแต่เขาในนี้เขาเขียนมาให้จังซี่เนาะอันว่าเทพื้นมันจะอยู่ในงวดที่2มากกว่าแต่ว่าอันนี้เพิ่นบริษัทเพิ่นเขียนมาให้จังซี่เนาะอันก็เลยอ่านตามบริษัทเขาเขียนมาให้เนาะค่ะงวดที่3เนี่ยก็จะเป็นงานเทพื้นแล้วก็โครงสร้างเหล็กโครงสร้างหลังคาแล้วก็มุงหลังคาซีแพคโมเนียมุงหลังคาเนาะค่ะบ้านอันจะเอามุงหลังคาซีแพคโมเนียเนาะอันนี้จะเป็นงานงวด3คันงานเทพื้นโครงสร้างเหล็กโครงสร้างหลังคาแล้วก็มุ่งหลังคาซีแพคเซตเรียบร้อยนี่เฮาก็จะมาจ่ายงวด3เนาะค่ะอันนี้เป็นงานงวด3ที่ต้องจ่ายงวด3จะเฮาจะจ่ายแค่ 15% เนาะค่ะเนาะบัดนี้งวดที่4มันต้องงานอีหยังเสร็จก่อนจังค่อยเฮาสิจ่ายงวด4เนาะ
กอผนังอิฐมอนติดตั้งวงกบฉาบปูนภายในวางท่อฝังบล็อกไฟวางท่อประปาอันนี้คือเป็นงานหมวดซีเนาะแต่ว่างานต้องแล้วก่อนคอยเฮาจะจ่ายเงินเนาะค่ะเนาะตัวเนี้ยหมวดที่ซีจะเป็น 20% เนาะค่ะที่เฮาต้องจ่ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะกามิกอผนังอิฐมอนตั้งวงกบฉาบปูนภายในวางท่อฝังบล็อกไฟวางท่อประปาอันนี้คันเซตสุยางกะเฮาจะจ่าย 20% เป็นงานหมวดที่4หมวดที่5หมวดที่5จะมีงานอีหยังแน่กะฉาบปูนภายนอกเดินสายระบบไฟฟ้าติดตั้งงานติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอก 15% อันนี้เป็นงานไกลจะแล้วแล้วเนาะนี่อะไรมันจะเฮาจะจ่าย 15% เพราะว่ามันจะเข้าเดือนที่5เดือนเข้างวดที่5ก็คือเข้าเดือนที่5เนาะค่ะพี่น้องเนี่ยบัดนี้ประมาณนี่นะประมาณเอาบัดนี้พอแล้วงวดที่5ก็จ่าย 15% เนาะบัดนี้มางวดที่6เนาะค่ะงวดที่6จะมีงานทาสีติดตั้งโคมไฟปลั๊กไฟสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งประตูหน้าต่างปูกระเบื้องติดตั้งสุขภัณฑ์ตรวจเช็คความเรียบร้อยอันนี้เป็นงวดที่6เนาะค่ะคันงานเสร็จสุยางเฮาก็จะจ่ายเงิน 10% ของราคาบ้านเนาะค่ะคือสรุปง่ายๆก็คือเว้าสรุปง่ายๆก็เฮาต้องจ่ายเงิน6งวดเนาะค่ะพี่น้องหกงวดงวดที่1 20% งวดที่2 20% งวดที่3 15% งวดที่4 20% งวดที่5 15% แล้วก็งวดที่6 10% จังค่อย50บาทหลังนึงเนาะค่ะพี่น้องคือเฮาบ่ได้เงินจ่ายเงินสดปังเทื่อเดียวบ่แม่นเนาะค่ะแต่เฮาจะจ่ายงานเสร็จแต่ละงวดเฮาก็จ่ายแต่ละงวดไปงานเสร็จงวดนี้ก็จ่ายไปงานเสร็จงวดนี้จ่ายไปงานเสร็จงวดนี้จ่ายไปเนาะค่ะตามเงื่อนไขเนาะค่ะตามสัญญาที่เขาเขียนไว้เนาะค่ะเนาะค่ะวันนี้ก็บ่มีหยังดอกเนาะค่ะอันที่อันมาเว้าให้ฟังก็เพราะว่าอันอยากจะมีเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ต่างประเทศอยากกลับมาสร้างบ้านอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะอันจะให้รายละเอียดเท่าที่อันให้ได้เนาะค่ะอันแต่ว่าแต่คันผิดพลาดประการใดอันก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะค่ะเนาะอาจจะมีเว้าถึกเว้าผิดเนาะค่ะแต่ก็อย่าถือสากันเด้อค่ะพี่น้องเนาะจังใดก็พอกันวิดีโอหน้าเนาะค่ะอันก็จะพยายามอัปเดตบ้านให้เมืองเรื่อยๆว่ามันไปฮอดไสเนาะค่ะตามสเต็ปตามขั้นตอนเนาะค่ะในการสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยต้องใช้เวลานานแล้วก็แต่ละมื้อเขาเฮ็ดหยังใดแน่ไปถึงไสแล้วแบบนี้เนาะค่ะเนาะไปตามสเต็ปเนาะค่ะเนาะค่ะจะได้ก็พอกันวิดีโอนาเนาะค่ะขอบคุณหลายๆพี่ๆน้องๆสู้ขุนสกุลที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะมีอย่างก็คอมเมนต์มาถามใดเนาะค่ะเนาะก็จะตอบให้ซ้ำที่ตอบใดเนาะค่ะเนาะตอบบ่ได้อันก็จะบอกว่าอันบ่โหเนาะว่าเป็นคนง่ายๆสบายๆแล้วก็ตรงๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์ก็ต้องขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพนะคะเนาะบ๊ายบายพอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย